สวัสดีค่ะแม่บ้านทิงโจ้นะคะหลังจากที่หยุดออกเดินหยุดเดินออกกำลังกายไปนานแล้วนะคะวันนี้ก็อึดอัดมากค่ะอ้วนสุดๆก็เลยโอเคเริ่มเดินใหม่ค่ะดูสกายล่าตื่นเต้นสุดๆอันนี้จะให้ดูบริเวณแถวบ้านที่แม่บ้านอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพาร์คค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นวงเวียนเล็กๆค่ะในออสเตรเลียเขาจะมีวงเวียนเล็กๆเยอะนะคะเพื่อที่จะให้รถวิ่งไม่ต้องวิ่งเร็วอะค่ะก็คือชะลอที่จะเข้าวงเวียนโดยเฉพาะที่มีบ้านคนเยอะๆอะค่ะวงเวียนจะเยอะมากวันนี้อากาศดีค่ะ Wait for me Wait Honey Wait Excuse me That like I won't catch you up I won't be able to jog too heavy เนี่ยค่ะบ้านคนก็จะประมาณนี้นะคะนู่นบ้านแม่บ้านอยู่ฝั่งนู่นนี่เข้าป่ากันก็จะมีบ้านคนสองข้างทางนะคะแต่ว่าก็จะเป็นออสเตรเลียนะคะก็คือเข้าป่าเขาจะเยอะค่ะบางทีก็มีเห็ดหน้าตาแปลกๆมาให้ดูด้วยนะคะสองข้างทางก็สนุกดีค่ะเมื่อก่อนนี่6กิโลแม่บ้านจ็อกกิ้งค่ะสบายแต่ตอนนี้เดินมาแค่500เมตรหอบแล้วค่ะกลัวเจอคนที่เคยออกกำลังกายเมื่อก่อนแล้วเจอกันไม่อยากเจอเขาคือแม่บ้านตอนนี้น้ำหนักขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าโอ๊ยตายแล้วยายคนนี้เดินไปเดินมาทำไมมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่สกายล่ามีความสุขมากเลยดูสิตื่นเต้นค่ะไม่ได้พาเขาออกมาเดินนานแล้วตั้งแต่พ่อบ้านเจ็บหลังนี่เดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูตรงถ้าเดินไปถึงก็ปกติทางนี้แหละค่ะแม่บ้านก็เดินไปเรื่อยๆแล้วแม่บ้านจะให้ดูถ้าเดินไปถึงต้นที่ต้นกระถินที่แม่บ้านเก็บอะค่ะวันเสาร์ที่แล้วแม่บ้านแวะไปดูเขายังไม่แก่มากแต่เดี๋ยววีคเอนด์นี้คงจะแก่เดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปเก็บนะคะนี่บ้านคนก็จะประมาณนี้ให้ดูหลังบ้านจะสามารถบอกได้เลยว่าหลังบ้านใครเป็นคนเอเชียนะคะเพราะว่าคนเอเชียนี่สวนเขาจะชอบปลูกผลไม้ปลูกกล้วยปลูกมะละกอเราดูพืชผักเรารู้ทันทีเลยว่าเขาเป็นคนเอเชียค่ะก็นะเดินผ่านบ้านคนแม่บ้านชอบค่ะบ้านนี้ต้องเป็นไม่แน่ใจคนจีนแน่ๆเลยเพราะมีลิ้นจี่มีลำไยมีฝรั่งด้วยค่ะดูดิค่ะนะนะบ้านนะแล้วพ่อบ้านไปไม่รอดละเดี๋ยวแม่บ้านจ็อกสั้นๆก่อนนะคะ